มาโอกาสต่อไปนี้ขอทุกท่านได้โปรดตั้งใจฟังธรรมและตอนอื่นเป็นหัวหน้าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จที่ใจบุญก็เกิดที่ใจบาปเกิดที่ใจดีเกิดที่ใจชั่วเกิดที่ใจดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องอบรมใจถ้าหากว่าใจไม่ดีใจเสียการคิดก็ไม่ดีเพราะใจคิดไม่ดีการพูดก็ไม่ดีการทำก็ไม่ดีเพราะต้นมันเสียลายมันก็ลอยเสียไปด้วยแต่ถ้าหากว่าใจดีใจมีศีลใจมีธรรมการพูดก็ดีการทำก็ดีล้วนแต่ดีหมดเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องอบรมใจตอนที่ได้พูดถึงหลักในวิธีการอบรมใจแต่ขอพูดเรื่องคำว่าธรรมะเราไปฟังเทศที่ไหนที่ไหนทราบท่านบอกว่าบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประจำตั้งกันไปแล้วบางทีเราอาจจะน้อยใจว่าธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าของเราไม่มีถ้าหากว่าธรรมะมีแต่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว 2,528 ปีธรรมะพระองค์ไม่เหลือเพราะทรงจะหายสาบสูญไปพร้อมกับวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้าของเราไม่มีเราจะไปเอาธรรมะมาจากไหนเราอาจจะเข้าใจกันอย่างนี้แต่เพื่อที่จะทำความเข้าใจก็อาจจะตรงผู้ฟังเราควรที่จะทำความเข้าใจอย่างนี้ธรรมะธรรมะแยกออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นธรรมะที่มีมาเก่าแก่ดั้งเดิมธรรมะที่มีมาเก่าแก่ดั้งเดิมนี้คือกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าก็มีกายกับใจธรรมะที่ว่ากายกับใจนี่เป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าคือบิดามารดาของพระพุทธเจ้าก็มีกายกับใจดังนั้นธรรมะจึงมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดธรรมะส่วนนี้ภาษาวัดวัดท่านเรียกว่าสภาวะธรรมที่เรียกว่าสภาวะธรรมก็ต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติส่วนใหญ่ก็คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่เป็นตัวของตัวเองสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดๆก็คือว่าความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายความเกิดแก่เจ็บตายแสดงความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเกิดตายที่แรกเราก็จะได้จากเล็กน่าพอใจเรื่องเกิดโตจนกระทั่งใหญ่เป็นที่
นี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เดียวของเราก็มีแต่พระองค์สำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอาศัยกายกับใจเป็นตัวรู้และฝึกหัดสติสัมปชัญญะให้มีพลังเข้มข้นเพื่อจะรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงจากที่หลังแล้วจนกระทั่งสามารถทำจิตใจให้อยู่ที่ไม่หวั่นไหวเอียงต่อสิ่งที่เป็นไปเช่นนั้นคือทำให้พระองค์ต้องหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสิ้นชาติสิ้นภพคือเข้าสู่นิพพานอันนี้เป็นธรรมะที่เป็นอารมณ์เจริญรู้ความจิตของพระพุทธเจ้าในฐานะที่พวกเราก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็มาฝึกขัดจิตใจของเราให้มีความรู้ซึ้งเห็นจริงในธรรมะอันเป็นส่วนสภาวะธรรมคือกายสังใจของเรานี้ดังนั้นสนามฝึกขัดจิตเพื่อให้มีปฏิทินมากยกตัวขึ้นสู่เหนือโลกในสิ่งกังวลทั้งปวงเพียงอาศัยกายกับใจเป็นหลักหนีจากกายกับใจไปไม่ได้แม้สิ่งใดเราสามารถที่จะรู้เห็นซึ่งเป็นสิ่งภายนอกแม้จะรู้มากมายกายกองกับใจใดก็ตามแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องกายกับใจเราก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการรู้เรื่องของกายกับใจจึงเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องพ้นจากกองทุกข์อันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวะธรรมทีนี้ธรรมะอันเป็นธรรมสั่งสอน ธรรมะอันเป็นธรรมสั่งสอนหมายถึงกฎหรือระเบียบท่านเป็นอุบายฝึกฝนอบรมจิตรวมทั้งกายและวาจาให้มีสติมีภาพดีจริงขึ้นซึ่งกฎระเบียบอันนี้เรารู้กันแล้วว่าคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้เป็นกฎหรือระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติตามเพื่อจุดมุ่งหมายอยู่ที่การละบางตัวเราเพื่อความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ถึงเราเรียกตัวในทั่วไปว่าสิ่งสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงคำสอนสามหลักใหญ่ๆนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเราจะไม่ได้ยินคำว่าสิ่งสมาธิปัญญาถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังอยู่บ้างแต่ก็เป็นกระท่อมกระแท่นไม่เป็นระเบียบศีลห้าเป็นศีลประจำโลกศีลแปดเป็นศีลที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเกิดขึ้นในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าศีลสองประเภทนี้ไม่มีแต่ศีลห้าเป็นศีลเก่าแก่ดั้งเดิมศาสนาพุทธมีไม่มีก็ยังมีคนรักษาศีลห้าเหลือหล่ออยู่ในโลกอยู่บ้างไม่ขาดสูญไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นศีลห้าท่านจึงยกให้เป็นมนุษยธรรมคือเป็นธรรมสำหรับมนุษย์ศีลห้านี้ท่านจะว่าโดยปกติเป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมเป็นหลักธรรมหลักพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์มนุษย์ผู้ที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องมีศีลห้ามีกุศลกรรมบุญถ้าอย่างนั้นทำไมปัจจุบันนี้มนุษย์เองได้มาเกิดกันมากมายเพื่อแก้ข้อข้องใจอันนี้จึงจะขอแบ่งระดับความเป็นของมนุษย์มนุษย์เราแต่ละคนนี้มีโอกาส
เป็นได้สื่อวาระต่างกันในขณะใดที่เรามีจิตใจมีศีลมีธรรมมีความเมตตามานีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีศีลมีธรรมเป็นหลักปฏิบัติในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์จิตใจของเราก็เป็นมนุษย์แต่ถ้าในขณะใดจิตใจของเรามีพรหมวิหารศีลมีศีลโสดาบันคือความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่กล้าที่จะทำบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราเป็นเทวดาแต่ถ้าในขณะใดที่จิตใจของเรามีความเหนื่อยหน่ายก็ไม่ได้เท่าไหร่ต่อไปนั้นลอยให้จิตนิ่งเกิดไปเปล่าปราศจากประโยชน์ไม่ทำคุณงามความดีใดๆในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราเป็นเปรตถ้าในขณะใดจิตใจของเรามีความโหดเหี้ยมไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายและศีลธรรมอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามความสนใจซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์โกรธและอารมณ์ใต้ไม่ได้คำนึงถึงความสุขและความทุกข์ของตนเองมุ่งแต่ที่จะทำตามใจของตัวเองอย่างเดียวจิตใจโหดเหี้ยมไม่มีศีลมีธรรมในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราเป็นสัตว์เดรัจฉานปัญหาที่ว่าในปัจจุบันนี้คนมาเกิดมากมายเกิดคนที่มีการที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถ้าเราจะมีคนจะเกิดสี่ห้าสามหกเจ็ดมากมายกันมาเขาจริงมาเกิดมากครับในมีปัญหาที่คนทั้งหลายถามกันอยู่บ่อยถ้าเราจะทำทั้งเรื่องถึงความเป็นของมนุษย์ในข้อสุดท้ายที่กล่าวมาคือในช่วงใดที่มนุษย์มีความโหดร้ายมีความโหดเหี้ยมไม่ทำหนึ่งถึงกฎหมายและศีลธรรมอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามความเปิดใจไม่ทำหนึ่งถึงความเดือดร้อนของตนเองในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์กายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานการลงทงดีทั้งหลายถูกมนุษย์ส่วนสามเสียนลงปู่ย่าตายายในของสัตว์เดรัจฉานปู่มนุษย์กับไปฆ่าแกงดินมดวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีที่เกิดเพราะพ่อแม่มันไม่มีเมื่อเวลาใดที่ใจมนุษย์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานมันก็ฉวยโอกาสมาเกิดในขณะนั้นความจริงเรามีความภาคภูมิใจเหลือเกินเพราะเราเห็นมนุษย์แต่เราเรียนนึกถึงและพิจารณาความเป็นของตัวเองในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องของสีผ้านี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นแม่บทของสีทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่จะบังเป็นบารมีเพื่อสำเร็จนักผลนิพพานต้องรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ก็มีสีผ้าบริสุทธิ์สะอาดนั่นเองแต่สีห้าในลักษณะในระดับเพียงแต่หลักพื้นฐานหรือประการความปลอดภัยของสังคมอาจจะไม่ยินความหมายไปกว้างตามพื้นขนาดตามขนาดสัตว์เดรัจฉานด้วยสีห้าที่ประการความปลอดภัยของสังคมหมายถึงสังคมของมนุษย์เมื่อมนุษย์ตั้งปณิธานให้แน่วแน่ในใจว่าเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกมนุษย์ด้วยกันแม้ด้วยประการใดๆจึงอาจจะมีความจำเป็นต้องฆ่าตัดเดรัจฉานเพื่อประกอบอาชีพแต่ดีภาพข้อที่มีในระดับของมนุษย์ก็พอที่จะเป็นคุณธรรมประการความปลอดภัยของสังคม
พื้นฐานธรรมเป็นมนุษย์หรือมีศีลในระดับอรูปได้มนุษย์เราฆ่าไม่ได้ตนเองไม่ได้ลังเกไม่ได้จิตขาบางเบียดก็ไม่ได้แต่เราฝึกหัดจิตใจของเราให้มั่นตรงต่อมนุษย์ช่วยกันแล้วกรณีสายของมนุษย์ย่อมมีจิตใจผูกเป็นพื้นฐานความเมตตาปราณีจะแผ่ปกคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงสัตว์เองในสัตว์เลี้ยงสัตว์เราก็จะฆ่าไม่ได้ในการฝึกรักษาศีลห้าต้องฝึกไปตามขั้นตอนทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่ผู้เข้าบริษัทมารักษาศีลเพื่อจะมาเป็นสมาธิภาวนาเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ว่าบุคคลละเอียดใดๆทั้งนั้นไม่นิยมว่าต่อกระจกหรือตะลึงถ้าหากศีลห้าอันเป็นมูลฐานนี้ไม่สมบูรณ์แม้เราจะไปสมาทานเอาจิตแต่งศีลจิตจิตต่อร้อยที่จิตจิตมาเป็นหลักการปฏิบัติถ้าศีลห้าบุกร่องก็ได้ก็จิตแต่งศีลจิตจิตต่อร้อยที่จิตจิตต้องทำดำรงอยู่ไม่ได้เราควรจะทำระดับ5ต่อ5ขึ้นไปนี้เป็นคุณธรรมสำหรับมนุษย์เท่านั้นที่สามารถจะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเรื่องของศีลห้าเป็นเรื่องที่สำคัญมีคนเขาถามว่าคนที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้บวชรักษาเพียงศีลห้าสามารถที่จะปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่อันนี้ขอตอบคืนกันว่าได้นางวิสาขามหาอุปาสิกาท่านบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุสิบอายุ7ขวบเมื่ออายุ16ขวบก็ได้แต่งงานมีครอบครัวคนที่แต่งงานมีครอบครัวอย่างดีก็มีแค่ศีลห้าถ้าอาการศีลแตกไปแล้วจะอยู่กับครอบครัวไม่ได้ต้องแยกกันนอนเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ดังนั้นนางวิสาขามหาอุปาสิกาเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่มีแต่เพียงศีลห้าสามารถที่จะรู้ความผลที่ผ่านได้นางวิสาขามีศีลห้าก็บรรลุพระโสดาบันแต่ยังต้องรออุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งคือพระสีอริยเมตไตรซึ่งเป็นองค์สุดท้ายแล้วมันมีสาขาจริงจะได้สำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานดังนี้เรามากล่าวถึงหลักการปฏิบัติธรรมขออนุญาตโยมสลับเวลามาบวชเป็นศีลธรรมก็เพื่อจะได้ฝึกหัดทำปฏิบัติธรรมคือทำสมาธิเรื่องของการฝึกหัดทำสมาธิ เราก็เคยได้ยินได้ฟังได้ฝึกหัดแต่มาว่าพอสมควรแต่เรื่องของสมาธินี้เป็นหลักธรรมสาธารณะทั่วไปผู้ใกล้ชิดศาสนาศาสนาอื่นๆเขาก็ทำเป็นสมาธิได้ไม่เฉพาะแต่ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ก็มีสมาธิในเวลาที่นักปฏิบัติเข้าปีอะไรก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นพื้นฐานในปัจจุบันนี้คนต่างประเทศเช่นประเทศรัสเซียเป็นต้นเขาทำสมาธิจากเขาเป็นเขาตายแต่การทำสมาธิของรัสเซียศาสนาอื่นมีความมุ่งหมายแตกต่างไปจากรัสเซียศาสนาพุทธรัสเซียศาสนาพุทธทำเป็นสมาธิเพื่อศาสนาจะบรรลุพระนิพพานดังนั้นเราเรียนขึ้นต้นด้วยความเป็นผู้มีศีลทำร่างกายวาจาให้บริสุทธิ์สะอาดจากแต่ตาจากแต่จากโทษที่จะพึงเข้าร่วมด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันยากโยมทั้งหลายได้สมาทานศีลแต่แล้ว อันนี้เป็นการปรับพื้นฐานทางกายทางวาจาให้มีความบริสุทธิ์สะอาดในเมื่อเรามีเจตนาโน้มเป็นตามปกติศีลข้อนั้นเสร็จสิ้นลงไปแล้วศีลของเราก็เป็นศีลที่บริสุทธิ์สะอาดครับจำเริ่มแต่ละครั้งเป็นต้นไปเมื่อท่านทั้งหลาย
มือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นใครจะนั่งในท่าใดอันนี้เป็นวิธีการแต่ถ้าไม่ถนัดในการที่จะนั่งพักสมาธิจะนั่งพักที่คือท่าใดก็ได้เพราะสมาธิเป็นกิริยาของใจไม่ใช่การนั่งไม่ใช่การยืนการเดินการนอนเราดำเนินจิตบริกรรมภาวนาเช่นดูที่จิตของเราแต่ตัวในการฝึกสมาธิใครท่านเตรียมนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพอในน้อมจิตน้อมใจในเรื่องสิ่งคุณของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเราจิตนับใจนึกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตในใจของเราต่อแล้วเพราะในขณะนี้เรามีความรู้สึกสำนึกจิตครอบตัวเองอยู่ในจิตในใจความรู้สึกสำนึกจิตครอบตัวเองเป็นกิริยาความเป็นพระพุทธเจ้าการตรงไว้ถึงความรู้สึกเช่นนี้แต่ตัวมีกระทำในใจการทำสติสังวรระวังคอยควบคุมจิตของเราให้ลึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจแต่ตัวการฝึกทำสติเป็นกิริยาของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและธรรมประสงค์เก่งอยู่ในจิตใจของท่านแล้วขอที่โปรดสำรวมสำรวมรู้ลมที่จิตของตัวเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นแล้วการสวดจิตนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนั้นหรือใจจะไม่พูดต้องลงเข้าโตต้องลงออกก็ได้แล้วจะตามรับใจในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่หน้าที่ของท่านมีเพียงแค่ไม่พูดโตอยู่เท่านั้นท่านมีสิทธิ์จะใช้นั้นจิตหลับอยู่ตามคิดว่าเมื่อไรจิตจะสงบก็ไม่ต้องคิดเมื่อไรจะรู้จะเห็นอะไรก็ไม่ต้องคิดและอย่าไปคมจิตให้มีความสงบด้วยวิธีการสะกดจิตหน้าที่ของท่านเพียงแต่เลือกพุทโธ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 ด้วยความเบาๆอย่ากดหรือผมความรู้สึกถ้าผู้ที่บริกรรมภาวนาโตโตโตจ้องลมเข้าโตจ้องลมออกให้ตั้งจุดหมายตั้งจิตลายจมูกตรงที่ลมผ่านโตผ่านเข้าถ้าหากตั้งที่ให้กำหนดลมด้วยก็ให้นึกโต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 เพียงคำเดียวนึกเบาๆไม่ใช่กำลังนึกขึ้นเล็กไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เล็กไม่หยุดอย่าให้มีช่องว่างอย่าให้ว่างเว้นแล้วคอยสังเกตดูความเป็นต้องจิตต้องตัวเองถ้าเราต้องโต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 หนักหนักเข้าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจนึกแต่จิตของเราเนื้อโตโตเองเนื้อโตโตจะตั้งจิตของเราเนื้อโตโตเองโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าหากจิตของเราไม่พุทโธเองเราไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าความเป็นเองของจิตกำลังเริ่มจะเกิดขึ้นเราจิตนึกไม่ถึงพุทโธเองแต่จิตที่รู้อยู่ที่พุทโธก็เป็นของเป็นเองเมื่อเราไม่พุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าจิตของเราเริ่มจะได้พุทโธเป็นที่สุดแล้วแล้วก็ได้พุทโธต่อไป
จิตให้มันสงบไม่ต้องไปตกแต่งอะไรทั้งนั้นเป็นแต่เพียงนึกพุทโธ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 อยู่เท่านั้นเมื่อจิตมันนึกพุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามไม่ต้องไปทำเป็นตื่นกำหนดหมายเอาเพียงแค่ว่าจิตของเรานึกพุทโธเองเราเริ่มสภาวนาได้ผลแล้วทีนี้เมื่อจิตนึกพุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจสถานเข้าความรู้สึกเบากายก็เกิดขึ้นความรู้สึกเบาใจก็เกิดขึ้นกายเกิดความสงบจากทุกขเวทนาจิตสงบจากอารมณ์อื่นๆที่จะมาแทรกแซงจดจ่ออยู่ที่พุทโธเพียงอย่างเดียวแล้วก็จิตสูดซึมซึมซาบในคำว่าพุทโธหนักๆเข้าจิตจะมีความสงบลงไปทีละน้อยละน้อยเมื่อสงบลงไปแล้วบางทีจิตอาจจะถึงว่าพุทโธแล้วก็เกิดนิ่งเผยอยู่มีความสว่างนิดหน่อยเมื่อเป็นเช่นนั้นให้ผู้ภาวนากำหนดรู้ที่ตัวรู้ในจิตอย่างเดียวอย่าไปเกิดเหตุใดใดขึ้นมาถ้าเผื่อว่าภาวนาอาการต่างก็กำหนดรู้จิตเผยอยู่กายรู้ก็มีกำหนดรู้จิตเผยอยู่กายจะเป็นอย่างไรก็กำหนดรู้เผยอยู่เมื่อจิตสว่างส่งกระแสออกไปข้างนอกบางทีอาจจะเห็นภาพนิมิตต่างๆกำหนดรู้ที่จิตเฉยดุจอย่าไปสนใจกับภาพนิมิตนั้นนะแม้จะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาเป็นภาษาก็กำหนดรู้จิตเฉยดุจอย่าไปสนใจกับความรู้ที่เกิดขึ้นกำหนดสัตว์แต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความคิดขึ้นมาถ้าสังเกตดูว่าความคิดที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกเบาจิตก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่เราทำสติกำหนดตามรู้ไปเรื่อยๆให้กำหนดหมายเอาความคิดที่เกิดขึ้นมาเองนั่นแหละเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตแล้วเราทำสติกำหนดตามรู้ตามคิดนั้นไปอย่าไปห้ามตามคิดและอย่าเอากลับมาหาพุทโธอีกปล่อยให้มันคิดไปจนสุดขั้วแต่ว่าเราทำสติกำหนดตามรู้ไปเรื่อยๆให้จ้องดูเพราะนั้นกับเราจ้องตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะครับแล้วกำหนดตามรู้ไป